เอาล่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจอยชาแนลวันนี้จอจอยมีเกมใหม่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันแต่จริงๆแล้วพูดเกมใหม่ก็ไม่ได้สิจริงๆมันเป็นเกมเก่าที่นำมาเปิดใหม่นั่นเองค่ะชื่อว่า Granado Espada โดยที่เกมนี้นะคะจะถูกเปิดโดยบริษัท EXE นั่นเองโดยจุดเด่นของเกมจะเป็นแนว MMORPG ที่เราจะสามารถบังคับตัวละครของเราได้พร้อมๆกันถึง3ตัวละครอาชีพเนี่ยเราสามารถเลือกมาแมชกันใน3ตัวนี้กันนะคะเรียกได้ว่าจัดคอมโบกันสนุกสนานเลยก็จะเป็นเกมแนวลงดันฟาร์มของไปทำภารกิจกับเพื่อนๆมีระบบกิลด์แล้วก็กิลด์วอร์นั่นเองค่ะโดยที่เราเนี่ยจะอยู่ในยุคของเรเนซองส์บอกเลยว่าจัดคอมโบกันมันแน่นอนเอาล่ะอย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันดีนะครับสำหรับเกมที่กำลังจะเปิดใหม่ Open Beta เนี่ยเราก็จะมีช่วงPre-registerหรือว่าการสมัครก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนั่นเองนะครับใครที่ไม่มาPre-registerเนี่ยโคตรพลาดเลยนะเพราะว่าเขามีของแจกต่างๆมากมายไก่กองแบบว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้แล้วอ่ะไม่สมัครอ่ะเสียดายตายเลยเดี๋ยวจอยจะมาทำการสมัครแล้วก็รับของรางวัลไปพร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะแล้วมันมีมินิเกมในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันเลยมาPre-registerถ้าใครยังไม่มีID EXE นะครับสามารถกดสมัครสมาชิกปึ้งตรงนี้จะขอข้ามไปนะคะเพราะว่ามันให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวทุกคนก็สามารถใส่ของทุกคนได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนพอเราสมัครเสร็จนะคะเราก็จะเด้งมาหน้านี้ซึ่งสมัคร ID เดียวเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทุกค่ายของ EXE นะคะไม่ว่าจะเป็น Granado เอารอข่าวเบานั่นเองตอนนี้เรามาลองทำพิริชเตอร์ Granado กันดีกว่าค่ะกดเข้ามาปุ๊บเว็บไซต์เข้าสู่ระบบเรียบร้อยค่ะเราก็จะถือว่าลงทะเบียนล่วงหน้าสำเร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัล Collection Heaven Character Card 1อันแล้วก็น้ำยาสีแดง1อันสเตียรอยด์คิลเลอร์10อันลิควิดสีทองอีก10อันนะครับแล้วก็การ์ด EXE 30อันนะคะจนไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นการ์ด EXE Expert อีกแบบนึงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการ์ดเช่าอาวุธกับชุดป้องกันนะครับอย่างละ3ชิ้นโดยให้เวลาเช่าทั้งหมด30วันจอยค่อนข้างมั่นใจนะว่าของรางวัลพวกนี้มันทำให้ง่ายต่อการเล่นเกมช่วงแรกเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเช่ามา30วันนี่คือเก็บเลเวลแบบกระจายอ่ะโอเคเรามาดูโบนัสไอเทมข้างล่างนะครับถ้าเราทำปลดล็อกทุกกิจกรรมเนี่ยเราจะได้รับไอเทมฟรีนั่นจะมีปีกใส่เท่ๆโดยที่กิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเล่นให้ครบเนี่ยเราก็ขาดเล่นมินิเกมครบ10ครั้งชวนเพื่อนอีก5คนแล้วก็ติดตาม Facebook Fanpage ของ Granado นั่นเองนะครับมาเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วยังมีกิลด์พรีรีจิสเตอร์อีกนะคะเพียงแค่คุณสมัครกิลด์สร้างกิลด์นะครับเป็นของคุณเองร่วมลงทะเบียนเป็นกลุ่มรับไอเทมฟรียกกิลด์ถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนเป็นกลุ่มเนี่ยเราสร้างกิลด์ปุ๊บแล้วเราก็มีคนมาอยู่ในกิลด์เราก็ได้ไอเทมตามนี้เลยนะครับทำไม่ยากรออะไรครับทุกคนเลือกรูปกิลด์โอ้ยรูปกิลด์มีผู้หญิงผมม่วงไหมผมม่วงเอ้ยอันนี้ก็ออกม่วงอยู่นะได้อยู่แล้วก็ชื่อกิลด์ก็ต้องเป็นจอจอยโฮมชาวชาชาชาอันยองดีจ้ะบ๊ายบายเรียบร้อยครับสร้างกิลด์เสร็จแล้วโคตรเร็วพอสร้างกิลด์เสร็จแล้วส่งลิงก์ URL ให้กับเพื่อนของคุณแล้วไปลุยกันเลยวิธีการชวนเข้ากิลด์ก็แสนจะง่ายดายนะครับเพียงแค่กะปิแล้วก็ส่งไอทีกะปิอันนี้นะครับให้กับเพื่อนของคุณแล้วเขาก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในกิลด์ของคุณนั่นเองดูของรางวัลลงทะเบียนกิลด์ 3-5 คนถ้ามีคนสมัครเราก็ได้รับของรางวัลตามนี้ปึ๊บเลเวลตระกูลถึง15เราจะได้ของรางวัลโซลคริสตัล30อันเลเวลตระกูลเลเวล20ภายใน7วันได้อีกของรางวัลที่เป็นกิลด์6คนขึ้นไปได้อีกของแจกเยอะจริงๆค่ะนี่ต่อเล่นมินิเกมแล้ว0ครั้งอ๋อนี่ไงถ้าเราเล่นมินิเกมครบ10ครั้งเนี่ยเราจะได้เป็นช่องที่2นะครับเรามาเล่นมินิเกมกันดีกว่ากดเพื่อเริ่มอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเกมจับคู่การ์ดป่ะผู้เล่นมินิเกมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าต้องได้10เจมต่อวันในการเปิดแผ่นป้ายแผ่นป้าย1ครั้งใช้1เจมเรามีจัดแรงกิ้งคะแนนในการเปิดการ์ดด้วยนะครับโดยที่เข้ามาเล่นทุกวันวันละ10เจมนั่นเองคนที่ความจำดีอย่างจอยกลัวอะไร Let's go
อุ้ยสีม่วงมีเขาอุ้ยสเปเชียลการ์ดซ้ายวนสีม่วงผมขาวเฮ้ยจะจำได้จะจำได้คนนี้แต่เราอยากได้คอมโบอ่ะเราเสี่ยงหาสเปเชียลการ์ดอีกสักใบนึงปึ๊บเฮ้ยโอ้โหครบเลยโอเคจะจำได้นะครับอันนี้คู่กับอันนี้แล้วก็อันนี้คู่กับอันนี้นะครับแต่จะยังไม่เจอสเปเชียลการ์ดว่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหาต่อจะคิดว่าจะคงเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับเราไปทำช่องต่อไปดีกว่าชวนเพื่อนเล่นเกมกันเถอะชวนครบ5คนรับไอเทมไปเลยคู่มือแท็กติกระดับกลาง15วัน1 EA กดชวนเพื่อนเลยรออะไรอ๋อแล้วเราก็ไปกด copy อันนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยกดลิงก์ครบ5คนเราก็จะได้ช่องที่3โอเคอุ้ยอันนี้ง่าย easy นะครับ follow Facebook fan page ของ Renato Espada กดไลค์ด้วยเรียบร้อยค่ะนี่ไงโอ้ทำทุกอย่างจบครบในหน้าเดียวโคตรจะสบายนะครับกิจกรรมดีๆทำง่ายๆแถมของแจกแสนจะดีๆใครไม่มาทำเนี่ยพลาดมากๆเลยนะก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกม Granado Espada ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมโดยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมยังไงก็ตามฝาก Granado Espada ไว้ให้อ้อมอกอ้อมใจกันด้วยค่ะป้าปุ้ยจะกระเดเกม Granado ครับผมบ๊ายบาย